นวัดเดือดฟาดการบินสำเน็จบ้างแล้วข่าวในวันนี้ค่ะเรียกว่าเดือดกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับนวัดอิศรไกรศีลค่ะที่มีการเคยจ้างแน็กชาลีมาไลฟ์ขายของคู่กับการบินซึ่งครั้งนั้นนะคะแฟนๆก็ให้ความสนใจกันจำนวนมากกดซื้ออุดหนุนกันมากมายและในประเด็นระหว่างแน็กชาลีกับการบินที่มีการถูกวิจารณ์กันอย่างหนักซึ่งแฟนคลับบางส่วนก็อยู่ข้างแน็กและบางส่วนค่ะก็ยังพร้อมซัพพอร์ตการบินเหมือนเดิมโดยในไลฟ์เนี่ยล่าสุดของการบินเจ้าตัวก็ได้ร้องไห้จนตาบวมพร้อมกับถามคนไทยว่าฉันทำอะไรผิดนะคะพร้อมกับมีการบอกว่าได้โปรดให้เกียรติฉันด้วยล่าสุดค่ะทางบอสนวัดก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความสั้นๆแต่หลายคนเนี่ยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า MVP สุดๆเลยนะคะซึ่งมีการเขียนข้อความว่าผมจ่ายเงินให้การบินไลฟ์ครั้งละ1ล้านบาทควรสำนึกบ้างถ้าไม่มีคนไทยยังไงก็ไม่ดังและไม่มีเงินและยังเขียนเพิ่มเติมในคอมเมนต์ค่ะว่าและเชิญมามอบรางวัลบุญเวทีมิสแกรนด์ให้ทั้งโปรโมทให้ทั้งเงินและจ้างไม่รู้กี่ครั้งทำงานในเมืองไทยเสียภาษีหรือเปล่าก็ไม่รู้หลายคนที่เห็นโพสต์ดังกล่าวค่ะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กันจำนวนมากเลยค่ะ